วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ปานรุ่งชาแนลค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใดผมตรงให้เงางามสวยนะคะจะเห็นว่าผมนางแบบมันจะหยักโศกนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นผมที่ทำสีมาแล้วนะคะก็จะก่อนอื่นเลยก็จะมาใส่โปรเทคชั่นนะคะใส่ครีมบำรุงผมนิดนึงนะคะเพื่อไม่ให้ผมงอแห้งเกินไปเฉพาะตอนปลายตรงปลายนะคะเริ่มจากตรงหูก่อนหรือตรงข้างหลังก่อนก็แล้วแต่นะคะแต่วันนี้จะเริ่มที่ข้างหลังก่อนนะคะจะลงมาอย่างนี้แต่ว่าตอนที่เอาลงไปนะคะตอนที่เราลงไปนี้อย่าให้ตรงๆอย่างนี้นะคะให้ออกมาครึ่งหนึ่งของปากใดนะคะครึ่งหนึ่งนะคะมันก็ให้ลมมันออกมาครึ่งนึงแล้วลมอีกครึ่งนึงเข้าไปข้างในนะคะถ้าเกิดว่าเราตั้งเข้าไปนี่เลยมันจะแตกนะคะผมมันจะกระจายนะคะเพราะฉะนั้นให้เอามาครึ่งนึงนะคะครึ่งนึงให้ลมมันออกมาครึ่งนึงของแบ่งประมาณ2นิ้วนะคะประมาณ2นิ้วค่ะWe'll be right back.
งช่อถัดไปเลยค่ะประมาณ2นิ้วนะคะอย่าลืมนะคะตอนที่เราโบดรายเนี่ยคือให้ปากโบดรายเนี่ยออกมาครึ่งนึงนะคะให้ลมเป่ามาครึ่งนึงอย่าไปจุดอย่างนี้นะคะแล้วก็ลากThank you.
างฟองจะเป็นแบบธรรมชาตินะคะตรงที่รอยแสงเขาก็จะไม่ค่อยเห็นนะคะจะเป็นธรรมชาตินะคะทุกครั้งเลยที่โบราณจะต้องเอาลงมาข้างหน้านะคะเสร็จแล้วนะคะพอลงมาข้างหน้าเสร็จแล้วเราต้องเอาขึ้นไปข้างบนนะคะสวยนะคะเพราะเราตอนที่เราไดเรายกขึ้นไปนิดนึงนะคะแล้วเขาก็ไดไปข้างหน้านะคะแล้วก็ไดขึ้นมานะคะให้มันกรบนะคะคือรอยที่แสงเนี้ยก็จะหายไปนะคะรอยที่แสงก็จะหายไปก็ทำให้แบบข้างบนสูงนะคะทำให้แบบว่าหัวสูงขึ้นนูนขึ้นนะคะจะทำให้เราอ่ะเวลาเราเดินเราก็จะแบบว่าได้ผมที่สูงขึ้นนะคะค่ะก็อย่าลืมไปใช้เทคนิคนี้นะคะในการไดผมนะคะน้องๆที่เรียนจบมาใหม่ๆนะคะเวลาลูกค้าถามลูกค้าว่าแสกตรงไหนพอแสกแล้วเราต้องไดไปข้างหน้าเสมอนะคะแล้วก็ไดกลับมานะคะแต่ช่วงที่มานี้มันช่วงตรงกลางนี้เราต้องไดขึ้นให้มันสูงนะคะก็จะเป็นผมทรงที่สวยนะคะเป็นข้างบนสูงแล้วก็ลงมานะคะก็จะเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยงามนะคะค่ะนี่ก็ได้แล้วนะคะนางแบบก็สวยแล้วนะคะขอบคุณนะคะที่รับชมปารุ้ม Channel พบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ